พี่ชายแท้ๆในไส้ติดโควิด1 9เอปร,รินาโพสต์ครั้งแรกหลังยอมรับพี่ชายแท้ๆในไส้ติดโควิด1 9หลังลงพื้นที่หาเสียงเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มักเป็นประเด็นในโลกออนไลน์อยู่เสมอสำหรับปร,รินาไกลคุปเป็นนักการเมืองชาวไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตสา และเป็นกรรมมาธิการในคณะกรรม,มาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบชนะการเลือกตั้งมาแล้วสี่สมัยและก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจเมื่อเอปารินาโพสต์ครั้งแรกหลังยอมรับพี่ชายแท้ๆในไซติดโควิด -19 หลังลงพื้นที่หาเสียงแต่เมื่อหายดีเอปารินานั้นก็ได้โพสต์ชี้แจงพร้อมระบุข,ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า พี่ชายปรินาติดโควิดขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ผู้ติดเชื้อนะคะพี่ชายปรินาได้ทำการรักษาตัวที่บ้าน Home ไอโซเล e พี่ชายปรินามีอาการไอเล็กน้อยเสียงเปลี่ยนมีเสมหะไม่ปวดหัวไม่มีไข้ทางโรงพยาบาลให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านมีเครื่องวัดอุณหภูมิและออกซิเจนกินฟ้าทลายโจร มีหน้ากากและถุงแดงไว้ทิ้งขยะของผู้ป่วยโดยการทานยาและพักอยู่ที่บ้านคุณหมอให้อยู่รักษาตัวที่บ้าน14วันแล้วก็อนุญาตให้ออกมาได้โดยไม่ต้องตรวจสวอปอีกเนื่องจากตรวจไปก็อาจเจอเพราะมีเชื้อตายอยู่ในร่างกายก็ขออนุญาตแนะนำเพื่อนบ้านทุกท่านว่าอย่าเพิ่งมาบ้านปารีนารักษาระยะกันช่วงนี้เพื่อความปลอดภัย สาเหตุการติดเชื้อเกิดจากพี่ชายไปลงพื้นที่หาเสียงและไปติดเชื้อกับทีมงานที่ไปหาเสียงเพราะลูกสาวทีมงานมีไข้ก่อนพอไปตรวจและพบว่าเป็นโควิดทุกคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงพากันไปตรวจปรากฏพบว่าติดโควิดทุกคนหมอให้รักษาตัวที่บ้านค่ะผู้ติดเชื้อทุกคนต่างโทรศัพท์มาหาปารินา เพราะอยากได้เตียงในการรักษาและเชื่อว่าปรินาผู้โด่งดังของพลังประชารัฐจะขอเตียงได้เพราะเสกข่าวปลอมเยอะปรินาบอกเลยว่าพี่ชายแท้ๆเพราะแม่เดียวกันของปรินาพลังประชารัฐได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนอะไรก็ได้ทุกวันนี้ยังคงรอคิวและยังไม่ได้ฉีดสักเข็มเดียวอย่ามั่วขณะเดียวกันปรินาพยายามอธิบายว่า เตียงที่ว่างอยู่ในจังหวัดราชบุรีเพราะเขาเก็บไว้ให้ผู้ป่วยหนะักคุณไม่ใช่ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงคุณไม่มีสิทธิ์ไปนอนเตียงอยากดังแบบนวัดไหมการรักษาที่บ้านบรรยากาศอากาศดีกว่าเยอะเชื่อหมอสิจะไปทำไมผู้ป่วยทุกคนจึงเข้าใจปรินาขอขอบคุณวันนี้พี่ชายปารินามีภูมิคุ้มกันแบบธรรมชาติได้รับเชื้อเป็น น่าจะดีกว่าฉีดไฟเซอร์อันที่มาไทยแล้วอย่างกับอีการุมถึงเห็นแก่ตัวน่าเกลียดขณะเดียวกันหมอยงกล่าวว่าไม่ว่าจะฉีดวัคซีนยี่ห้อใดหรือได้รับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาตินั้นภูมิเหล่านั้นไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปและจะจางหายไปภายในปีในอดีตอินเดียมีผู้ติดเชื้อถึง32ล้านคนสูงเป็นอันดับสองของโลกและอยู่ดีด ยอดก็ตกลงมาอย่างทันทีซึ่งเชื่อว่าประชาชนได้รับภูมิคุ้มกันธรรมชาติวันนี้มีประชาชนไทยได้รับภูมิคุ้มกันธรรมชาติเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าการไปติดเชื้อนั้นดีเตือนว่าถึงแม้คุณจะมีร่างกายที่แข็งแรงติดเชื้อแล้วชิวแถมได้รับภูมิมธรรมชาติคุณไม่ป่วยคุณไม่ตายแต่อย่าลืมถึงคุณไม่ตายแต่คุณอาจจะเป็นคนทำให้ผู้อื่นตาย แบบตลกนาคอมหรือเวทีประกวดมิสแกรนที่จัดการประกวดโดยไม่ใส่หน้ากากมีผู้ติดเชื้อมากมายทุกสาขาอาชีพแพร่เชื้อกันมีใครป่วยใครตายบ้างแล้วก็ไม่รู้โดยเจตนาหรือไม่เจตนาทั้งหมดคือความเห็นแก่ตัวจึงขอฝากย้ำแล้วย้ำอีกว่าช่วยกลับมาดูตนเองกันขอให้ทุกคนตระหนักสำนึกในการใช้ชีวิต ไม่เป็นส่วนหนึ่งในการแพร่เชื้อไม่ใช้ชีวิตประมาทกาดไม่ตกฟังหมอแพทย์พยาบาลและทีมสอบคอเมื่อสอบคให้ใส่หน้ากากให้พยายามอยู่บ้านไม่ให้ปาร์ตี้ไม่ให้เปิดร้านไม่ให้ชุมนุมไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ฟังบ้างอย่าดีแต่ดาดาดาคือเห็นแก่ตัวเพราะชีวิตมนุษย์สำคัญที่สุดเพราะเมื่อบางคนเห็นพ่อคนอื่นตายยังไม่รู้สึกกัน หากวันหนึ่งเป็นพ่อคุณละ่ะคุณอาจจะเข้าใจมากขึ้นวอนมองตนเองด้วยขอทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังชุมนุมกันทุกวันเป็นการชุมนุมที่มีการมั่วสุมมีเรื่องยาเสพติดมีเรื่องเพศสัมพันธ์มีอาวุธปืนระเบิดและความรุนแรงคือม็อบนรกฝากผู้ปกครองรักลูกไม่รังแกลูก พ่อแม่ไม่สอนหรือสอนแล้วไม่ฟังบทเรียนราคาแพงอาจจะตกเป็นของลูกคุณอยากให้ลูกติดโควิดแล้วมาติดคนที่บ้านติดยาเสพติดเสียตัวเสียลูกตาบาดเจ็บตีกันเองยิงกันเองติดคุกหรือเสียชีวิตไหมพ่อแม่ควรทำอย่างไรใช้สมองกันทำอย่างไรก็ได้เพื่อลูกคิดดูฝากเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบบนท้องถนนและในโซเชียลด้วยนะคะ ส่งกำลังใจค่ะ